ปุ๋ยมีความสำคัญต่อการปรับปรุงดินและให้แร่ธาตุอาหารแก่พืชนะครับเพราะว่าจะประกอบไปด้วยอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุต่างๆที่ทำให้ดินมีสภาพดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสมมาดูกันก่อนนะครับอย่างแรกคือปุ๋ยหมักก็คือปุ๋ยที่ได้จากการหมักซากพืชซากสัตว์รวมถึงมูลสัตว์ด้วยเพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรีย์สารจนผุพังสลายเป็นอาหารแก่พืชต่อมาคือปุ๋ยคอกนะครับคือปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์ทั้งในรูปแบบของเหลวและก็ของแข็งที่สัตว์นั้นขับถ่ายออกมารวมถึงน้ำล้างคอกเศษฟางวัสดุรองคอกที่รวมอยู่กับมูลสัตว์ด้วยส่วนปุ๋ยพืชสดนะครับคือปุ๋ยที่ได้จากต้นพืชที่ปลูกให้เจริญเติบโตในไร่นาจนถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการไถกลบลงดินในขณะที่พืชยังยืนต้นอยู่นะครับเพื่อเพิ่มสารอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารให้แก่ดินจากการเน่าเปื่อยและย่อยสลายไปครับที่ผมบอกมาทั้งหมดนี้เรียกรวมๆกันว่าปุ๋ยอินทรีย์ครับและต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพด้วยการย่อยสลายของจุลินทรีย์นะครับก่อนจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อพืชและทั้งหมดนี้เรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงครับวันนี้ขอบคุณองค์ความรู้จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.ความรู้หาได้ถ้าทุกคนคิดที่จะเรียนรู้ครับ